อ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับพวกเราสล็อตแลนด์ดินแดนแห่งความช่วงนี้ก็คือเป็นความหายนะละกันวันนี้เราไปอยู่กับเกม 90K เยติกีกาบอกก็คือเป็นแนวแบบสัญลักษณ์ใหญ่โอ้โหพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นแนวสัญลักษณ์ใหญ่ซึ่งคือจริงๆเคยเห็นมันผ่านมาแล้วแหละคือมันจะมีให้เราซื้อเนี่ยซื้อฟรีเกมเห็นเขาบอกว่าฟรีเกมแม่งกากดังนั้นก็จะไม่ซื้อเห็นนี่เลยมันคือไอตัวเนี้ยสปินกีก้าซัมมอนเนี่ยก็คือมันจะแบบหมุนทีเดียวแล้วรู้เรื่องเลยซึ่งหมุนแพงมากวันนี้เตรียมมาไม่เยอะด้วยนะวันนี้เตรียมมาไม่เยอะเพราะอะไรมันเหลือจากไอคลิปที่แล้วของอีกคนนึงนะที่ช่วยกันอัดนะครับก็เหลือ 3,000 ยังไม่รู้ว่าจะเติมหรือเปล่าเดี๋ยวลองซื้อแบบถูกที่สุดของมันไปก่อนนะก็เกมนี้เป็นแนวเหมือนอารมณ์ประมาณว่าสัญลักษณ์ใหญ่ก็คือเรียงชิดติดกันนั่นแหละนะซ้ายไปขวาจ่ายหมดนะครับนะขอให้มันมีชิดมีตัวแบบต่อกันมันก็จะจ่ายในแต่ละแถวสมมติแถว1มีแถว2มีแถว3มีไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามมันจ่ายนะครับแถว4ไม่มีแถว5มีอย่างเงี้ยมันก็จะจ่ายแค่3แถว4แถวประมาณนั้นนะครับเข้าใจง่ายนะก็เรากดไปซื้อกันเลยดีกว่านะรอดมั้ยเนี่ยคือมันแพงมากเลยนะทุกคนต้องดูว่ามันได้เท่าไหร่คุ้มเท่าไหร่อุ้ยอันนี้แตก4แถวเราซื้อ750ถูกป่ะโอ้โหไปดูโดนตีซะด้วย750อยู่ไหมผมว่าอยู่ปะวะอยู่ไหม750อาจจะอยู่นะเพราะว่าเป็นตัวละครน่าจะอยู่750750เฮ้ยน่าถึงอยู่ได้อยู่โอเคไหลไปดูซิคุณลุงเขาจ่ายคุณลุงเขาจ่ายแพงไหมสี่แถวแล้วก็มีไอ้ที่ไต่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละโอเคอ่ะเปิดแรกรอดเดี๋ยวเรามาดูอีกสักเปิดหนึ่งทีนี้ผมว่าดูทรงนะอาจจะไม่ยาวมากเดี๋ยวถ้ามันมาแบบต้องเหมือนนะสิบโอ้โหแม่งโบเลยอันนี้คือเละแน่นอนทุกคน750ตายจ่ายคืนมา32บาทอู้แล้วมันซื้อถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะทุกคนฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเกมแนวนี้ไม่ใช่ทางผมเลยนะดังนั้นอาจจะไม่ต่อนะอย่าโบคือโบเมื่อไหร่คือเละโบเมื่อไหร่คือเละโอ้เจ็บนะบอกเลยคือโบมาทีคือเจ็บเลยอ่ะอย่าโบอ่ะถ้าไม่โบอย่างนี้พอได้ลุ้นแต่จริงๆถ้ามันจ่าย5แถวผมว่าอันนี้อาจจะพอรอดอยู่นะอาจจะพอดีครับอาจจะขาดทุนนิดนึงผมว่าอาจจะขาดทุนนิดนึงนะจะขาดทุนนิดนึงไหนดูซิเลขมันไหลช้าอุ๊ยมันเริ่มเร็วเลขมันไหลเริ่มเร็วแสดงว่าใกล้หมดใช่มั้ยหรือเปล่าหรือผมรู้สึกไปเองรอดปะวะอ่ะถ้าอย่างน้อยก็ไม่เจ็บเยอะละมันไม่เจ็บเยอะนะอย่าให้มันโบอะคือเราตามโบอยู่2รอบ720อ่ะเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่คืออย่างน้อยขอไม่โบอะถ้าไม่โบไม่แบบมาแบบตกล่องอะเค้าเรียกตกล่องเลยอะคือถ้ามันมาแบบตกล่องอะยังไงโอกาสเจ๊งเยอะนะโอ้โหนี่ยากนะต้อง2แถวข้างหน้าไม่เชื่อก็ตัวเจไม่แพงแน่นอนผมมั่นใจเลยตัวเจถูกยังไงก็เจ๊งจะหมดแล้วเหรอเร็วจังจะหมดแล้วเหรอโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเผื่อใครอาจจะถามว่าทำไมไม่ซื้อฟรีเกมนะเนี่ย1,200พอดีเลยเหมือนมากะให้กูหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ซื้อฟรีเกมให้ดูเลยละกันข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยอู้รอบหมุนเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ย4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 20ใช่ไหมพอก้อนละ4เนี่ย4 5 20มันบอกว่าสโนว์บ็อกก็คือไอ้โบของเราเนี่ยมันจะหายไปไอ้ก้อนใหญ่ๆมันจะหายไปแล้วประการพายุหิมะหรือกิก้าซัมมอน1ตัวคืออะไรงั้นเดี๋ยวก็ลงเราซื้อ1,200แต่มัน1เกมเพิ่มป่าวได้โอเคเข้าใจได้
แล้วไม่มีตัวคูณป่าวะเก็บตัวคูณปะอยากรู้อะเก็บตัวคูณไหมตอนนี้ที่เล่นอยู่ก็สามทุ่มนะครับที่เล่นอยู่นะสามทุ่มตัวเคจายตัวเอจายไม่เท่าไหร่หรอกได้ลองหมุนเพิ่มไม่ใช่อะไรเดี๋ยวคลิปแม่งเร็วเกินคือรู้อยู่แล้วแหละดูทรงเกมนี้ไม่น่ารอดตอนจริงดูทรงเกมนี้ไม่น่ารอดมาซื้อ 1,200 น่าจะเป็น6บาทซีก็คายนะครับเป็นเชือกนะเป็นเชือกจ่ายซีก็คายบิ๊กบินเลยว่ะซีก็คายจ่ายแพงไหมอุ้ยแต่เชือกเมื่อกี้เราก็พอได้เดี๋ยวรอดูเราซื้อ 1,200 อ่ะอุ้ยเลขมันเด้งเร็วแล้วทุกคนเฮ้ยผมว่ารอดว่ะเอ้ารอดเฉยจริงๆเตรียมมาหมดแล้วนะเอาจริงเตรียมมาหมดละ1,400ได้อยู่แต่ทุนเรา 3,000 น่ะดิประเด็นมันจะไปถึงให้เรามั้ยจะไปถึงให้เรามั้ยอุ้ยมึงจ่ายแพงขนาดนี้ได้เหรอแค่เชือกเองอุ้ยแค่เชือกเองนะ 2,400 อุ้ยกลับไปเท่าทุนนะเนี่ยสงสัยได้ไปต่อทุนกับทุกคนเดี๋ยวเล่นเกมอื่นต่อนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปค่ายไหนครับเดี๋ยวดูก่อนสนุกจ้ะอ่ะเนี่ยที่บอกยังไงกันคือต้องให้สัญลักษณ์ใหญ่มันมาแล้วให้มันจ่ายเพราะถ้าสัญลักษณ์ใหญ่ไม่มาเนี่ยจ่ายไปยังไงก็ได้น้อยมากๆครับอ้าวโอเคได้รอบหมุนเพิ่มนะได้รอบหมุนเพิ่มทำไมมันซื้อทีนึงมันยาวนานขนาดนี้ก็ได้นี่คือรอบหมุนเรายังเหลือเยอะเลยนะทุกคนเราตามอีก600ถึงจะได้ทุนคืนตามอีก600ถึงจะได้ทุนคืนนะเชือกจ่ายมีไม่เท่าไหร่ครับมีไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีไอพายุหิมะของมันเอ็กซิปไม่จ่ายไม่มีจ่ายอุ้ยเนี่ยอ่ะฟีเจอร์มานี่คืออะไรอ๋ออ่ะบังคับจ่ายเฮ้ยได้อยู่อ่ะอย่างนี้ได้อยู่ข้ามเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวคลิปแม่งนานเกิดได้อยู่ก็เหี้ยละ96บาทเล่แต่รอบหมุนเรายังเหลือเยอะนะเฮ้ยมึงไปต่อเถอะเออฟีเจอร์อ่ะฟีเจอร์มาแล้วฟีเจอร์มาแล้วถ้าฟีเจอร์มาตลอดก็ได้อยู่นะโอเคเอต่างอีจ่ายไอซื้อเป็นพันทอนเป็นเศษอีกแล้วนะโอ้ทีนี้เมื่อกี้ไอฟีเจอร์ไม่มามีวายสองแถวตีนแถวสามแถวสี่6บาทมันไม่ใช่แนวทำลายสัญลักษณ์นะทุกคนก็คือจ่ายมาแล้วก็จ่ายไปจบเลยครับสองพันหกตามอีก400ขออีกสักบิ๊กนึงได้ไหมขออีกสักบิ๊กบินนึงได้ไหมโอเคสิบจ่ายเป็นพันทอนเป็นเศษเดี๋ยวไว้ทำเป็นซีรีส์ดีกว่าจ่ายเป็นพันทอนเป็นเศษปึ๊บปึ๊บหมดตัวเคถึงไม่มีอ้าวเฮ้ยสลับไปดีสลับไปดีสลับไปดีดูมันคนตีนอันนี้เขาเรียกคนตีนทุกคนลองคิดดิถ้าโอเคมาอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยคนตีนเก่งจังเลยวะเกมหานี่อาเจ็ดหมุนสุดท้ายนะครับโอ้จริงๆถือได้แบบนี้ถือว่ารอดโอเคแล้วโอเคอย่างนี้จ่าย J กับ A J กับ A 4แถวไม่แพงมากหรอก192เฮ้ยกลับมาทุนว่ะทุกคนกลับมาทุนเราไม่ต่อแน่นอนนะเราไม่ต่อแน่นอนเพราะต่อไปเนี่ยน่าจะสลบปึ๊บได้อีก1เพิ่มอีกซื้อทีนึงแม่งคลิปยาวเพิ่มเป็นเบื่อเลยโคตรมึนหมุนเกือบบึ้งละฮะไปเกือบบึ้งแล้วนะโบอีกหนึ่งเมื่อไรจบอ่ะเนี้ยเมื่อไรจบอย่างนี้ปึ๊บ5บาทขนมห่อหนึ่งยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ขนมมัน6บาทนะไปต่อ 2,900 ขายอีกร้อยนึงอ่ะอุ๊ยถึงแล้วโอเคอย่างน้อยเราคลิปนี้เราก็เท่าทุนทุกคนอย่างน้อยคลิปนี้เราก็เท่าทุนจริงๆไม่คิดว่าจะรอดนะดูจากแนวเกมแนวนี้ไม่ใช่แบบแนวที่ผมแบบชอบเล่นเท่าไหร่ไปต่อสุดท้ายไม่จ่ายโอเคจ่าย2บาทโอ้โหได้มาโอเคได้มาเยอะอยู่นะคือถ้าเทียบจากเดิมพันเราเนี่ย10เท่าก็50 100เท่าก็500นะเราซื้อที่1,200แสดงว่าเราซื้อ200เท่า200กว่าเท่าอ่ะจากเดิมพันอ่ะนี่เราได้มาเยอะมากเลยนะเอาจริงทุกคนรอดมาได้ไงวะเนี่ยรอดมาได้ไงวะเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนยังไงก็ฝ
ากกดไลค์กดซับกันไว้ด้วยแล้วก็ติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสล็อตแลนด์ดินแดงแห่งความหวังละกันคลิปนี้ไปละ